ทางกระทรวงการคลังนะฮะก็ออกมาโชว์ยอดของประชาชนนะครับรายเดิมที่เรียกว่าแห่เข้าไปยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปเป่าตังเพื่อที่จะเข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งนะฮะเฟสที่5นะและตอนนี้เนี่ยบอกมีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยนะฮะ16,390,000 รายนะฮะย้ำแล้วก็ย้ำมานะฮะว่าให้เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ครับคุณพรชัยธีระเวชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่5ครับโดยจากข้อมูลสะสมณวันที่22สิงหาคมนะครับพบว่ามีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการระยะที่4นะครับกดยืนยันสิทธิ์นะฮะเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย16.39 ล้านรายคุณก้องจากจำนวนประชาชนรายเดิมนะครับทั้งสิ้น 26.27 ล้านรายสำหรับประชาชนนะครับรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งในระยะที่4นะคือเป็นรายใหม่เลยเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเนี่ยครบแล้วนะฮะ 230,000 รายนะครับโดยประชาชนรายเดิมนะครับที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ยังสามารถทยอยกดยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5ได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ซึ่งจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังค์นะครับคุณผู้ชมย้ำกันนะฮะภายในวันที่14กันยายนนะเวลาไม่เกิน23นาฬิกาไม่เช่นนั้นโดนตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับส่วนประชาชนรายใหม่นะครับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยสำเร็จแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้วันที่1กันยายนเช่นกันนะครับโดยท่านที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่1กันยาจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันที่14กันยายนเวลา5ทุ่มเช่นเดียวกันมิฉะนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับหรือท่านที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปจะต้องใช้จ่ายนะครับผ่านเป๋าตังภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ์นะครับอันนี้คุณพรชัยก็กล่าวไว้นะครับครับสำหรับทางด้านของผู้ประกอบการร้านค้าบ้างคุณผู้ชมนะครับที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่15สิงหานะครับโดยจากข้อมูลณวันที่21สิงหานะครับเวลา4ทุ่มมีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วนะฮะทั้งสิ้น 350,000 ขออภัย 335,488 ร้านค้านะครับแบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4นะครับ 332,643 ร้านค้าและผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่นะครับ 2,845 ร้านค้านะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงการคลังก็ขอเชิญชวนนะผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่5นะครับครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่า ขออภัยจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครครับผมครับ